สวัสดีครับสวัสดีมาเจอกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงวิธีการรวบรวมการส่งเกรดง่ายๆนะครับโดยการสร้างด้วย Google Form นะครับเพื่อในยุคของการ Work at Home ณตอนนี้นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะต้องมีความยุ่งยากในการรวบรวมเกรดจากอาจารย์แต่ละท่านนะครับซึ่งอาจารย์แต่ละท่านก็ทำงานอยู่ที่บ้านกันนะครับแต่ว่าเราเองเนี่ยก็ต้องยังคงต้องรวบรวมเกรดจากอาจารย์หลายๆท่านอยู่เหมือนเช่นเดิมนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราต้องใช้อะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับตัวที่ง่ายๆที่สุดเราคงต้องใช้ Google Form นะครับใน Google Form แน่นอนครับก็ทำหน้าที่เป็นฟอร์มในการอัปโหลดนั่นเองนะครับสองก็คือเราต้องมีไฟล์ Google Sheet นะครับเอาไว้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้ทำการอัปโหลดขึ้นมานะครับทำเป็นตารางทำให้เราดูได้ง่ายขึ้นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะใช้ Plugin มาช่วยนะครับชื่อ Form Ranger นะครับนอกนั้นเราต้องมีข้อมูลรายวิชาซึ่งเราก็จะต้องไปเอาข้อมูลรายวิชามาจากเว็บของมหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนหรือกระบวนการกันนิดหนึ่งนะครับก่อนอื่นเรามาดูตัวอย่างกันสักนิดนึงครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทำตัวอย่างหนึ่งไว้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นฟอร์มในการส่งเกรดของภาควิชาผมนั่นเองนะครับซึ่งภาควิชาผมมีอาจารย์อยู่ประมาณ10กว่าท่านนะครับแต่แน่นอนครับแต่ละท่านก็จะรับผิดชอบประมาณ2-3วิชาบางท่านก็4วิชานะครับคราวนี้ประเด็นมันก็คือว่าก็จะมีรายวิชาอยู่ถึง50รายวิชาแล้วกันนะครับเพราะว่ามีหลายชั้นปีด้วยนะครับนะมีทั้งปอตีปอโทแล้วก็ปอเอกนะครับก็เลยทำฟอร์มลักษณะนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาเราเข้ามาที่ฟอร์มเปิดโหมดพรีวิวให้ดูนิดนึงนะครับเข้ามาที่ฟอร์มปุ๊บนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการเช็คว่าส่งเกรดครบไหมนะครับเราก็จะคลิกมานะครับแล้วก็ให้เลือกเลยว่าจะส่งเกรดวิชาไหนนะครับเซกชันไหนวิชาไหนประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้เลือก add file ปด3นะครับนะฮะแล้วก็กดนะครับแล้วทำการอัปโหลดไฟล์ประมาณนี้นะครับนะฮะแล้วก็ไฟล์ทอ12นะฮะแล้วก็กดแล้วก็อัปโหลดไฟล์ประมาณนี้ครับเมื่อเสร็จแล้วก็ทำการส่ง submit ไปนะฮะ submit ไปนั่นเองนะครับวิธีการก็ง่ายแค่นี้เองนะครับแต่ว่าขั้นตอนก็ยุ่งยากพอสมควรคราวนี้เรามาดูผลกันนิดนึงนะครับนะฮะก็ดูผลกันนะครับอันนี้ที่ภาควิชาผมได้มีการส่งจริงมาแล้วนะครับในฟอร์มเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรามาดูนะฮะอันนี้ก็คือจะบอกมาเลยว่าวิชาที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือเรากดไล่ได้เลยนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่มานั่งดูย้อนหลังนะครับคนที่2กดมาวิชาอะไรนะครับไฟล์ของเขาอยู่ที่ไหนเรากดลิงก์ไปตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นข้อมูลของวิชานั้นเลยนะครับนี่มันจะขึ้นมาให้นะครับถ้าเขาอัปโหลดไฟล์ถูกต้องนะครับก็จะได้ตัวนี้มานะเราก็ไปสั่งปริ้นนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมครับสะดวกไหมครับก็เหมือนมีระบบสารบัญเก็บการส่งเกรดในไฟล์นั้นๆมาให้นั่นเองนะครับในเทอมนั้นๆนะครับนะฮะเราก็จะทำเป็น Google Form มาแบบนี้นะฮะนี่ก็จะมาแบบนี้นะฮะหรือว่าเราจะดูเป็นชีตก็ได้นะครับสมมติเราดูเป็นชีตก็กดไปที่ชีตนะครับอันนี้คือรายวิชาที่ส่งมาแล้วก็เป็นชีตถ้าสมมติเราได้ดูมาเป็นชีตแบบนี้นะเราต้องการเช็คเป็นรายคนนะครับว่าใครส่งมาแล้วหรือยังหรือใครไม่ส่งเราก็ทำการฟิลเตอร์นะครับทำการฟิลเตอร์คอลัมน์นี้ซะนี่ทำการฟิลเตอร์ซะนะฮะฟิลเตอร์พอเราฟิลเตอร์ปุ๊บนะฮะเราก็เลือกเอาต้องการดูเป็นใครครับว่าใครส่งหรือยังนะฮะเมื่อกี้เราเลือกเป็นเคลียร์ก่อนนะฮะสมมติเราดูต้องการดูของจรัญแสนลากนะครับกดโอเคปุ๊บมันก็จะโชว์เฉพาะของจรัญแสนลากมานะครับเราก็เช็คเลยจรัญแสนลากมีกี่วิชากี่เซกชันครบแล้วหรือยังนะครับนะฮะส่วนที่ส่งมาแล้วอยู่ตรงไหนก็ดูจากลิงก์นี้ได้เลยครับนะฮะลิงก์ที่1ลิงก์ที่2นะครับเราก็จะใช้วิธีการฟิลเตอร์ไปแบบนี้นะครับนะฮะนอกจากนี้นะครับเราก็สามารถการตั้งเตือนได้ด้วยนะครับว่ามีใครส่งมาแล้วนะครับเราก็จะไปที่ทำการไปที่มือ2นะครับแล้วก็ set up notification rule นะครับแล้วบอกว่าถ้ามีใคร submit มานะครับsubmit form มานะครับส่งเมลเตือนฉันด้วยนะครับส่งเมลเตือนฉันด้วยนะฮะเราจะได้รู้เลยนะครับว่ามีใครส่งมานะครับใครยังไม่ส่งมาประมาณนี้นะครับนี่คือลูกเล่นที่เราจะได้จาก
การทำฟอร์มลักษณะนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นฟอร์มที่ใช้เครื่องมือต่างๆของ Google Form Google Sheet นะครับนะฮะว่ามันทำงานอย่างไรนะครับคราวนี้ในคลิปนี้นะครับเนื่องจากเป็นคลิปเริ่มต้นสั้นๆเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเราโชว์ว่ามันทำอะไรได้นะครับเวลาเราส่งฟอร์มไปให้กับผู้ใช้นะครับเราก็จะใช้วิธีการเซ็นฟอร์มนะฮะเซ็นลิงก์ตัวนี้ไปแค่นั้นเองกดช็อต URL นะครับแล้วกดลิงก์ตัวนี้ไปส่งเป็นอีเมลส่งไปให้กับเพื่อนร่วมงานที่ส่งเกรดก็ได้นะครับประมาณนี้นะเวลาเราส่งไปเนาะง่ายนิดเดียวนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูนะฮะในขั้นตอนของวิธีการทำนะครับในคลิปต่อไปนะครับในคลิปต่อไปเราจะมาดูวิธีการขั้นตอนทำอย่างละเอียดนะครับในคลิปนี้เราจะปิดท้ายกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับกันก่อนในคลิปนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับ